ชิสแดงปากไม่แดงไม่มีแรงรีวิวค่ะแม่สวัสดีค่ะทุกคนบดมวันนี้เจ๊อยู่เซ็นทรัลแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเจ๊จะต้องไปเชียงใหม่ทุกคนเป็นทริปที่เจ๊วาดฝันว่ามันต้องดีมันต้องสนุกเพราะว่าเจ๊จะไปแกรนด์แคนยอนไปกิ่งแม่ปานไปทุ่งดอกไม้ 2-3 ทุ่งแล้วก็ไปน้ำตกที่เขาไปถ่ายทำเรื่องรักนครานโอ้โหรีบไปไหน คือที่รีบเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปอยู่แล้วยังไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าเลยแล้วก็หลายๆอย่างก็ยังหายไปอย่างเช่นรองเท้าเสื้อผ้าบางตัวก็ยังไม่ได้เตรียมเลยวันนี้เจ๊ก็เลยมาลองหาซื้อเสื้อผ้าหลายหาซื้อรองเท้ากันนะคะมีอันบ็อกซ์ด้วยนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าและอิเซสซอรี่หลายตัวมาจาก IGไปช็อปกันค่ะทุกคนวันที่เจ๊มามันมีงานเซลล์ของพารากอนซึ่งเซลล์แบบ 70-80% เสื้อผ้าแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยยากไปมากแต่แบบไม่ไหวกับการฝ่ารถติดไปจริงๆก็เลยอ่ะมาเซ็นทรัลใกล้บ้านแล้วกันอีสต์วิวนะคะทุกคนแต่ว่ามันมีรองเท้าที่เจ๊อยากได้เป็นรองเท้าบูทไปดูใน IG แล้วต้องมีการพรีมาค่อนข้างนานแต่ว่าเจ๊เห็นใน H&M ไม่ต้องพรีค่ะได้ลองด้วยก็เลยไป H&M ดีกว่าที่ตั้มได้ไปดูกางเกงด้วยเนาะอันนี้ไงที่อยากได้อุ่นอันนี้ก็สวยอ่ะทุกคนนี่ตัดสวยตัดสินใจไม่ถูกเลยอันนี้ก็อยากได้สรุปแล้วได้มาแล้วจ้ะทุกคนรองเท้าบูทของเจ๊พี่ตั้มมีความสงสัยว่าจะใส่รองเท้าบูทแบบนี้ไปเดินป่าเหรอเนี่ยก็ดูดิใส่มาเดินป่านะใครก็ใส่เดินป่าเขาถ่ายรูปเดินป่าใส่รองเท้าประบายอีเด็กกลับบ้านกันทุกคนจริงๆแล้วเจ๊มาทำระด้วยต่างๆด้วยแล้วก็ตั้งใจแวะมา H&M เลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดูแบบชุดเชิ้ตอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็โค้ทท่าอะไรเรียบร้อยแล้วคิดว่าอยากเปลี่ยนแนวมาใส่รองเท้าแบบนี้บ้างมันดูแบบธรรมะธรรมดูเท่ดีนะคะเดี๋ยวไปลองชุดที่บ้านดูว่ามันจะเข้ากับชุดไหมหมดสักทีทุกคนโอเคมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊จะต้องรีบไปจัดกระเป๋าต่อนะคะตอนนี้คือแบบหน้าแบบเปียกไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าเหงื่อซกมากอันแรกนะคะมาจากหัตถยาออฟฟิเชียลนะคะทุกคนเป็นเสื้อจากน้องแก้วนะคะน้องแก้วลายสไตล์หัตถยา70นั่นเองนะคะมีทั้งไซส์สาวปกติแล้วก็ไซส์สาวอวบเลยนะคะดูสิว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าเจ๊ว่าต้องเซ็กซี่แน่เลยเพราะเจ๊เป็นคนแบบนมมหาลัยมากพูดเลยนมมหาลัยโอ้ยทุกคนใส่แล้วจะเป็นอย่างเงี้ยตะมูตะมีดีจังเลยอ่ะดูดิน่ารักนะเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊ขึ้นคอนแทคร้านของน้องแก้วไปให้นะคะคือพรางแขนได้เลยเพราะว่าแขนใหญ่แล้วก็ทำให้มีเชฟช่วงเอวอย่างนี้นะคะเวลาถ่ายรูปปุ๊บอยากให้เอวเล็กๆใช่ป่ะแล้วก็มีความแบบอย่างนี้บังไงบังพุงขอบคุณน้องแก้วมากเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากซื้อก็ไปอุดหนุนก็ได้ที่ร้านหัตถยาออฟฟิเชียลนะคะแบรนด์ถัดมาเป็นแบรนด์เมลานี่นะคะเมลานี่ก็จะเป็นแบรนด์ของน้องเมเนซ่าเป็นน้องที่กินเก่งมากคือทำอะไรให้น้องเมกินอ่ะเจ๊ก็มีความสุขทุกอันเลยว่าเมย์ก็จะบอกอร่อยมากเลยเจ๊น้องก็จะกินด้วยสีหน้ามีความสุขกับเจ๊ก็จะชอบกับข้าวแพงเมย์กินนะคะวันนี้ตอนนี้น้องเมย์เขาออกแบรนด์รองเท้าที่เป็นคอลเลคชันใหม่ของน้องเมย์นะคะทุกคนมาดูกันว่าคอลเลคชันใหม่ของเมย์จะเป็นไงบ้างกล่องน่ารักใช่ไหมบ้างนี่เป็นยังไงบ้างก่อนจะเป็นรองเท้าอย่างนี้นะคะคุณคะเดี๋ยวเจ๊ลองใส่ให้ดูแล้วกันนะอุ๊ยหนังมันนิ่มมากเลยโดยเฉพาะตรงเนี้ยตรงกลางเท้าตรงเนี้ยเจ๊จะชอบแบบเจ็บตรงกลางเท้านะคะแต่อันนี้มันเหมือนแบบรองเท้าซัพพอร์ตที่เป็นรองเท้าสุขภาพเลยไม่แน่ใจว่าน้องเมย์ตั้งใจทำให้มาเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะทำรองเท้าซินเดอเรลล่านะคะนี่ค่ะทุกคนคะเลิศนะดูสิมีสีน่ารักจังเลยอะค่ะคุณเรื่องของราคาแล้วก็แหล่งซื้อนะคะก็ดูใน description ได้เลยนะจ๊ะอุ๊ยไอ้สีด้วยกันนะทุกคนน่ารักมากเลยดูดิเป็นสีที่แบบว่าใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงว่ะออกแนวพาสเทลตอนไปเชียงใหม่ตอนไปถ่ายรูปน่าจะแบบเข้ากับบรรยากาศมากเลยนะกล่องต่อไปเนี่ยเป็นกล่องของ All About You นะคะ All About You นี่ก็จะเป็นร้านที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกกันนะคะซึ่งเจ๊ก็ได้ลองบ้างเล็กน้อยบางตัวนะคะแต่อันนี้เขาส่งมาให้แบบเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาส่งอะไรมาให้บ้างนะชุบนี่เขาส่งมาให้ส่งมาให้เต็มกล่องแล้วทุกคนอ่ะมาดูทีละตัวแล้วกันนะคะส่งมาตัวแรกเป็นตัว Daily Care Ampoule นะคะ Plumbing Hydrating Ampoule เนี่ยก็จะเป็นตัวช็อตของสารบำรุงที่แบบเข้มข้นมากๆมันเข้มข้นมากกว่าเซรั่มอีกอ่ะทุกคนในวันที่แบบหน้าต้องการความบำรุงแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเจ๊จะชอบไปหาพวก Ampoule มาใช้มากเลยซึ่งตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์ผลิตออกมาแบบโอ้โหแข่งกันเยอะแยะมากมายซึ่งเจ๊ชอบผิวแห้งผิวอ่อนแอผิวแก่เริ่มเหี่ยวเริ่มหย่อนเขาส่งมาให้เจ๊ว่าเจ๊จะลองใช้สัก2อาทิตย์นะคะโดยใช้ของเขาที่แบบว่าพอจะเข้ากับตัวเจ๊ได้แหละจะใช้สำหรับ2อาทิตย์แล้วก็มาเก็บผลกันนะคะตัวแรกเนี่ยที่จะใช้เลยก็คือตัวนี้มานังกัสกาเซนเทล่าแอมพูเลยนะคะตัวถัดมาที่เขาส่งมาให้เป็นโทนเนอร์ที่ทำมาจากเพียวเซนเทล่าจากมานังกัสกาเช่นเดียวกันเอาเลิศไปอีกส่งมาก็ส่งมาครบเลยเด้อตัวถัดมาเป็นตัวฟูล้างหน้า
โฟมเจ๊จะใช้ได้เปล่าอ่ะต้องดูว่าเขามีสารแบบ SLS หรือเปล่าเพราะว่าเจ๊อ่ะแพ้สารก่อสบู่นะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูก่อนว่าใช้แล้วแบบน่าจะแห้งไหมนะคะตัวถัดมาก็คือตัวเซรั่มซูเปอร์แพลเน็ตแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นซูเปอร์แพลนเซรั่มทุกคนโอ้เลิศอันนี้เลิศซูเปอร์แพลนเซรั่มแล้วก็ต่อด้วยครีมเป็นตัวครีมที่มาจากมาดากัสการ์เซนเทล่าเช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวครีมแบบนี้ก็คือนี่คือการบำรุงครบเซตเลยนะอู้ยังไม่หยุดยังมีตัวมาสด้วยนะคะน่าจะเป็นตัวแบบใหม่ของเขาเนี่ยเดี๋ยวเจ๊หาข้อมูลก่อนละกันนะระหว่างที่ลองใช้สัก14วันน่าจะบอกได้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคือใช้ทั้งหน้าเป็นของเขาเลยนะต้องกลับขอบคุณทาง All About You ด้วยนะคะที่ส่งมาให้ค่ะตัวถัดมานะคะเป็นกล่องจาก Dr. Dermis X กับ Cinnamon Girl นะคะเป็นเจลรักษาสิวนะผิวกายแล้วนี้ก็จะเป็นเจลล้างหน้าที่ไม่มีซันเฟสเพื่อผิวแข็งแรงมี2ตัวด้วยกันกระเป๋าผ้าแบบนี้น่ารักจังเลยอ่ะข้างในเป็น2ตัวเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวเจลล้างหน้าอันนี้จะเป็นตัวเจลอาบน้ำเพื่อผิวเป็นสิวทั้งคู่เลยนะคะใครที่แบบว่าแพ้ซันเฟสนะตัวนี้น่าจะเหมาะนะคะใครจะเป็นสิวหลังก็ตัวนี้ ขอบคุณค่ะตัวถัดไปจะเป็นกล่องจากอาวิยองค่ะทุกคนมาดูซิว่าอาวิยองส่งอะไรมาบ้างอ๋อส่งตัวนี้มาให้นะคะเป็นกลูต้าไวท์เทนนิ่งตัวนี้เป็นกลูต้าไวท์เทนนิ่งมอยส์เจอร์บอดี้วอชนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวครีมอาบน้ำที่มีมอยส์เจอไรเซอร์สูงแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความสะอาดนุ่มแล้วก็ไม่ตึงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมันดูสดใสสว่างขึ้นด้วยนะคะส่งมาให้2อันนะคะครั้งที่แล้วเหมือนเจ๊ทำคลิปอะไรสักอย่างนึงมีหออาวิยองมาด้วยซึ่งเป็นครีมกันแดดแล้วเจ๊บอกในคลิปนั้นบอกว่าอาวิยองคะครีมกันแดดดีมากเลยนะคะถ้าเกิดจะส่งมาให้อีกก็ยินดีเขาส่งมาให้จริงๆมาคุณดูดิเป็นตัว UV Expert Gluta Orange Multi Defense Protect SPF 50บวก PA 3บวกนะคะเป็น Milky Serum Protector สำหรับ Face and Body นะคะแล้วก็ที่สำคัญกันน้ำด้วยเหมาะกับไลฟ์สไตล์เจ๊แบบสุดๆเลยเพราะว่าเจ๊นั้นชอบกิจกรรม Adventure ก็เดี๋ยวลองใช้ดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีแดดนะคะจะทำเทสมาให้ดูเพราะว่าหน้าหนาวไม่รู้ว่าแดดจะมากน้อยเพียงไหนนะคะแล้วก็มี Hair Supplement Concentrate Lip On เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมเข้มข้นชนิดไม่ต้องล้างออกนะสำหรับผมแห้งเสียแล้วก็ผมทำสีแล้วก็ผมที่ผ่านการดัดย้อมมาจนทำให้เกิดอาการแห้งเสียนะคะทุกคนลองดูเนื้อหน่อยได้มั้ยอ่ะอู้มันเป็นอย่างงี้เป็นน้ำว่ะทุกคนเออดีจังเลยอย่างนี้มันก็จะไม่เหนียววะดิมันก็ไม่ทำให้ผมมันใช่ป่ะกลิ่นดีมากคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นอ่อนๆ อ่ะชอบมากเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นครีมมาสก์สำหรับผมกลิ่นมันแบบว่าหอมอ่อนๆตัวนี้เป็นอาวิยองคอนเซนเทรตครีมมาสก์ผลิตภัณฑ์ครีมหมักผมและอบไอน้ำสูตรเข้มข้นสำหรับผมแห้งเสียทำสีดัดยืดผมทำให้ผมที่ผ่านการทำเคมีเหล่านี้มันดูเงางามมีชีวิตชีวาได้อีกครั้งกราบขอบพระคุณทางอาวิยองไทยแลนด์ด้วยนะคะที่ส่งของมาให้ค่ะแบรนด์ถัดไปเป็นแบรนด์ที่เจ๊ซื้อเองค่ะอันนี้เจ็บตัวเองซื้อเองนะคะเป็นกล่องสุ่มจากซุปเปอร์มัมไทยแลนด์เห็นคำว่ากล่องสุ่มก็แพ้แล้วนะทุกคนเพราะว่านี่ชอบมากเลยนะคะการทำกล่องสุ่มอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้เคยรีวิวให้เห็นหรือทำให้ดูอะไรนะคะเพราะว่าบางทีซื้อมามันก็แบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยกล่องสุ่มของซุปเปอร์มัมตัวนี้นะราคา300ค่าส่ง100นึงรวมเป็น400แต่400นั้นเจ๊ว่ากระเป๋าเนี่ยก็คุ้มแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่ามันดูน่ารักปิ๊กมากเลยอ่ะเว็บไซต์ของทางแบรนด์เขาบอกว่ากระเป๋าเนี่ย690แล้วอะข้างในเนี่ยก็คือแบบได้อะไรมาคือคุ้มแล้วแม่ก็อยากรู้ว่ามันจะคุ้มแค่ไหนนะคะกับ400ของเจ๊ตัวแรกที่ได้มานะคะทุกคนก็จะเป็นตัว Lip Remover Cleansing Tissue ตัวนี้นะคะของซุปเปอร์มัมอ้าวซุปเปอร์มัมมีตัวนี้ด้วยเหรอเนี่ยขอลองสักอันได้ไหมอะมันรีมูฟได้จริงเหรอเอ้าเออดีว่าลิปแท่งนี้ที่เจ๊ทาอยู่บนปากอ่ะอภินิหารนางเยอะอ่ะนะคะเพราะนางคือลิปเบบี้ไบรท์ดีเพราะว่าเบบี้ไบรท์ตัวเนี้ยมันสีจัดมากทนมากด้วยอ่ะทาไว้ต่อปากไม่แดงไม่มีแรงรีวิวค่ะแม่แล้วก็มีตัวนี้เป็นตัว Dazzling สำหรับผลิตภัณฑ์รอบดวงตานะใครที่อยากมีประกายตาแบบวิ่งๆๆๆนะคะตัวนี้ก็ได้เลยมีลิปสติก Velvet Tint อ๋อตัวที่เจ๊เพิ่งทำรีวิวไปนะคะเลย Velvet Tint ตัวนี้ทำรีวิวไปแล้วแบบสีดีมากเลยอะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นตัวซูเปอร์มัน Crush on You Eyeshadow Palette เป็นพาเลทที่เจ๊ใช้ค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นพาเลทที่รวมสีมาให้เยอะมากนะคะแล้วก็แต่ละตัวนั้นก็เป็นสีที่แบบสวยๆชัด2ตัวนี้เจ๊ขอแจกให้1รางวัลในคลิปนี้กติกาไม่มีอะไรมากไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์แค่นั้นเลยอยากคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์นะคะทุกคนคะอันที่2เดี๋ยวเจ๊แบ่งอันนี้ให้ใช้แล้วกันนะคะอาวิยองนะคะกูต้าบอดี้โลชั่นเจ๊แบ่งให้2ขวดนะคะก็พิมพ์คำว่าอยากได้กูต้าอาวิยองค่ะเพราะน่ะว่าไปมันนี่น่าถัดมาเลยเร็วๆนะคะเป็นกล่องที่แบบพูดเลยว่าเจ๊ตกใจมากตอนได้ตอนที่เขาเอาลงมาคือต้องเอารถกระบะมาส่งนะคะมันใหญ่มากซึ่งเจ๊ก็แบบ What is thatพร้อมไหมพร้อมแล้ว3 2 1เว้ยอู้
ไปแล้วกู้แล้วเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าเขาส่งอะไรมาให้นะคะทุกคนตามการ์ดนะคะเขาบอกว่ามาจาก137ดีกรีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากพวกธัญพืชอัลมอนด์วอลนัทข้าวโพดนมวอลนัทโอเมก้าสูงลดการเกิดอัลไซเมอร์ค่ะทุกคนนี่คอนมิลนะคะนี่ตัวนี้เขาบอกว่านี้เป็นนมข้าวโพดที่มีลูทีนกับซีเซนทีบำรุงสายตาลดความเสี่ยงในการจอประสาทตาเสื่อมกับขอบคุณทางทีม137ดีกรีจ้าสำหรับถุงสุดท้ายในวันนี้ค่ะคือถุงที่เจ๊ซื้อมาจาก H&M คือมันเป็นรองเท้าบู๊ตนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเลยว่าเข้าไหมนะเพราะว่านี่คือก็ไม่เคยใส่รองเท้าประเภทนี้มาก่อนเลยอ่ะโอเคเป็นรองเท้าบู๊ตที่หุ้มข้อนะทุกคนแล้วก็ราคามันอยู่ที่ 1,399 คือตีสัก 1,400 นั่นแหละจ้ะลองดูนะจ๊ะไอ้ทุกคนก็ได้ไปแล้วเนี่ยดูดิมันดูแบบแฟชั่นดีนะคะคุณคะอ่ะน่าจะต้องแบบใส่แบบใส่เดินในเมืองใส่ถ่ายรูปเงี้ยได้แต่เข้าป่านี่ไม่ได้นะจ๊ะตกเขาตายนะจ๊ะ อีกกล่องนึงเป็นกล่องที่เขาส่งมาแบบสักพักแล้วกล่องนี้ทุกคนเป็นกล่องจาก BK Acne นะคะกล่องเขาส่งมาสักพักแล้วเจ๊ยังไม่มีโอกาสได้เปิดดูจริงจังสักทีอ่ะนี่ดูไปด้วยกันเลยนะคะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสง loose powder กับตัว shimmer matte powder คือแป้งพับกับแป้งฝุ่นโปร่งแสงนั่นเองนะอันนี้จะเป็น loose powder อันนี้จะเป็นแป้งพับแต่ว่าที่ตื่นเต้นพอๆกับแป้งเลยนะก็คือตัวนี้ BK มีลิปสติกว่ะทุกคนเลยเขาผลิตลิปสติกออกมานะจ๊ะขออนุญาตลองสีบนมือนิดนึงนะคะว่าเป็นสีแบบไหนคุณคะคือมันแบบโอ้โหกลิ่นเหมือนลูกอมกลิ่นเหมือนลูกอมทุกคนแล้วก็เฮ้ยสวยนะเนี่ยแล้วก็แบบเนื้อมันบางมากเฮ้ยโอเคเลยอ่ะโอเคทุกคนคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดกับการแกะกล่องของเจ๊ในวันนี้นะคะแต่คืนนี้มาดามมันต้องรีบไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆกันเอาไว้จะได้เจอกันในคลิปหน้าอีกนะคะคืนนี้มาดามมาขอลาไปก่อนจัดกระเป๋าด้วยจ้าสวัสดีจ้าบาย